สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรากลับมาตามคำเรียกร้องเรากำลังอยู่ในเกมซุปเปอร์ไซส์นี่ก็คือเกมจับคนโกหกและในครั้งนี้นะคะเราได้เอาโรใหม่ๆมาเพียบเลยนั่นก็เป็นโรหมอผีค่ะทุกคนซึ่งโรหมอผีนี้นะคะสามารถที่จะสาบใครในยานของเราก็ได้และซึ่งเวลาโดนสาปเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นวงแหวนแบบนี้นี่ผู้คนในยานนะคะก็จะเห็นว่าพี่โซเนี่ยกำลังถูกสาปอยู่และในเวลาอันสั้นพี่โซก็จะตายทันทีโอยไปเลยนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นหมอผีเนี่ยจะสามารถหลบหนีได้นะคะในระหว่างที่เขาเนี่ยสาปคนไปเรียบร้อยแล้วก็เดินไปไกลๆก็จะไม่มีคนรู้แต่ว่าห้ามสาปในระหว่างที่มีคนอยู่เยอะๆล่ะน่าสงสารน่ะก็คือสาบทิ้งไว้แล้วก็เดินหนีถูกต้องแต่ไม่ต้องน้อยใจไปนะลูกเรือเพราะว่าเราเนี่ยมีโรพิเศษสำหรับลูกเรือด้วยนั่นก็คือผู้พิทักษ์ซึ่งผู้พิทักษ์นี้นะคะสามารถปกป้องคนในเรือของเราได้1คนแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยไปปกป้องตัวแฝงหรือว่าไปปกป้องฆาตกรก็พลาดเลยนะและถ้าเกิดว่าเขาปกป้องใครนะคะฆาตกรเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าได้เลยโอ้โหลองไหมลองไหมไหนไหนไหนขอลองผมเป็นผู้พิทักษ์พี่โม่ลองปกป้องจุ๊บแจงดูปกป้องจุ๊บแจงชึบผมต้องไปจุ๊บแจงปาก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 เอาอะไรเลยขอโทษครับให้ผมเดินออกก่อนนี่โดฉันจะลองฆ่าจุ๊บแจงดูเฮ้ยเอ้าผู้พิทักษ์ตายไงอ๋อผู้พิทักษ์ตายแล้วไม่เลี่ยงเลยนี่ก็เลยตายไปด้วยอ้าวงงว้าว1%อะไรของพี่กิจเนี่ยงงไปเลยเอาเป็นว่านี่ก็คือบททดสอบว่าถ้าผู้พิทักษ์ตายเนี่ยคนในเรือที่โดนพิทักษ์ก็คือตายด้วยถูกต้องเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าไปเลยมาดูกันครับรอบนี้ใครจะเป็นฆาตกรกูอยากเป็นหมอผีบ้างอ่ะเฮ้ยมาหรือเปล่าให้ตายเถอะกูคิดว่าอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นเนาะว้าวว้าวว้าวเอาล่ะครับดูเหมือนว่าจะมีทุกคนจะมารวมตัวกันนะคะผมเพื่อที่จะเฮ้ยมีคนโดนสาปแช่งใครอ่ะใครโดนสาปแช่งโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวโทษนะทำไมไม่มีคนรีพอร์ตอะไรอะไรพี่ไม้อยู่ผมตกใจอยู่อะไรอ่ะแล้วประเด็นคือเมื่อกี้มีคนเต้นหน้าศพพี่ไม้ด้วยเหมือนไม่มีการเคารพอ่ะไม่เคารพศพเลยคืออะไรพี่โมเป็นคนทำไม่ตกลงใครเป็นคนทำหนูไม่รู้คือตอนแรกหนูเห็นทุกคนไปนวลกันอยู่นั้นหนูก็คิดแล้วต้องมีแน่ๆต้องมีแน่ๆสักครั้งหนึ่งพี่ไม้มีวงหนูว่าพี่คิวเฟสคุณเจ๊เพราะว่าหนูเห็นพี่คิววิ่งเข้าไปแล้วพี่บิ๊กเมื่อกี้ใครอยู่ใกล้พี่ไม้ที่สุดเราเพิ่งลงมาจากข้างล่างเองพอไขกุญแจเสร็จก็เดินลงมาเลยอะบอกไม่ได้หรอกมันไขเร็วไปเปล่าโอ้โหใส่ไลค์อีกแล้วผมมี2เควสผมเลยไม่เห็นเลยผมเห็นตัวทำเควสอยู่จริงๆทำไมกำลังตายเอาอันนี้จับตาดู EQ ให้ดีๆแล้วทำไมหวยมาตกที่ผมวะเพราะว่าพี่ขำคุณแบบหลอกล่อหรือเปล่าแบบแกล้งทำเป็นปึ๊บๆไขกุญแจแล้วก็ลงมาอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าจะเป็นฟอปหรือว่าจะเป็นคุณไม่น่าไขได้เหมือนขนาดนั้นนะเฮ้ยแต่ว่าพี่ไม้คือสงสารพี่ไม้อัดป่ะเนี่ยตาเนี่ยอัดป่ะโอดกดหยุดอัดเลยเฮ้ยพี่คนหวดผมจริงด้วยผมจะไม่ทำเควสโคตรชอบเลยอ่ะโคตรชอบเลยเอาละครับตอนนี้เราใช้เงียนไปอย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาคนร้องไห้นะคนร้องไห้นะโอเคตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าเรามีเควสอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเควสกุญแจก่อนเควสกุญแจอุ้ยถ้าเราฆ่ากุญแจตอนนี้ท่านน่าสงสารไหมอ่ะไม่นะจุ๊บแจงอย่ามาตรงนี้จุ๊บแจงเฮ้ยจุ๊บแจงมันวิ่งหนีอ่ะ
โหโอ้ยนั่นไงหนูมั่นใจเลยหนูพูดเลย CB ทำไมอะไรเพราะว่าเขาวิ่งตามพี่แจงไปเมื่อกี้หนูอยู่ในห้องเติมออกซิเจนมีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าไม่ใช่คือเมื่อกี้หนูไปทำเควสในห้องต้นไม้แล้วพอเสร็จหนูเห็นชุบแจงเดินลงมาตามอย่างนี้ชัดเลยไม่ใช่คือหนูแบบหนูรู้สึกว่าไอ้ปางมันปักปั๊มหนูอ่ะพี่ไม่มีใครเห็นหนูเพราะหนูอยู่ในห้องเติมออกซิเจนไม่ใช่หรอปางเห็นเจ๊ป่าชุบแจงไหมหนูเห็นพี่แจงจมูกปางเนี้ยต้องลงบ่ออย่างเดียวเลยแป้งจริงๆไม่ใช่คือหนูไม่ได้ทำพี่อิวหนูต้องหย่อนลงบ่อแล้วไม่อะไรปางเดินตามเจ๊ได้เลยถ้ามีศพปางคือเป็นเจ้เป็นฆาตกรเอาแค่นี้พออะไม่เอาไม่เดินด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผมอยู่กับพี่แชมป์พี่แชมป์ไม่ทำอะไรนี่ไงเห็นไหมฆาตกร2คนโบดหนูไม่อ่ะไม่น่าใช่อ่ะเจ้เป็นใช่หนูเหรอดูก็รู้หนูไม่เอาแล้วตาอีคิวกับแป้งไว้ให้ดีๆพี่บอกเป็นมั้ยอ่ะไปกับทุกคนดีกว่าไปกับทุกคนดีกว่าโอ้ยอะไรอยู่กับพี่ป๊อปดีกว่ากดไลค์เราจะฆ่าพี่ป๊อปไม่ได้เดี๋ยวพี่ป๊อปเดี๋ยวคนมาถามว่าเราฆ่าเราต้องรีบไปที่อื่นเรามีเควสโอ้ยพอเขารู้แล้วเราแบบเรารู้สึกล้นอะล้นลานอะไม่ตายเหรอเราต้องซาโบหน่อยไหมฉันว่าเราต้องซาโบหน่อยเฮ้ยตรงนี้ซาโบซาโบซาโบป๊อปคนดีหนีครับป๊อปคนดีหนีไปโอ้ยตอนนี้คือมันยากมากทุกคนเดินเป็นคู่หมดเลยสายลับเลยอีกหนึ่งภารกิจต้องรีบหยุดเขาไอ้สายลับใครคือสายลับวะเฮ้ยสายลับเราต้องรีบใครคือสายลับวะข้างนอกสายลับอยู่ข้างนอกแล้วมันเห็นเราด้วยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยพี่ไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วใครฆ่าพี่โซไปปาดอย่างนั้นเลยโหพี่กิ๊กยืนข้างพี่อยู่ผมเป็นคนโกรธพี่โซปาดเต็มๆเลยอ่ะอ้าวใช่เหรออ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ป๊อปเห็นใครพี่ป๊อปอยู่ด้วยป่ะไม่ก็อยู่เดินมา4คนพี่กิ๊กอ่ะเมื่อกี้อยู่กันเพียบเลยอ้าวแล้วอยู่กันเพียบแล้วไม่รู้ได้ไงว่าใครเป็นคนฆ่าไม่ใช่คือมันอยู่ติดกันเลยไงแล้วพี่อิ๋วก็กระเด้งเลยอ่ะซึ่งพี่แบบมองไม่ทันไงผมว่าพี่อยู่กำลังจะวิ่งมากดปุ่มเพื่อพี่โซปาดเต็มๆนะก็รัวไปอยู่ตรงนั้นนะโทษผมได้ไงมีหลักฐานอะไรอ่ะผมไม่เอาอ่ะหมดพี่โซจริงจังว่ะไม่ทำนะผมโดนคนตกเองไอ้อะไรพี่ป๊อปกดหมดเลยอ่ะพี่ป๊อปหมดใครอ่ะผมหมดพี่โซผมหมดพี่กิจยืนบังผมหูเบาผมโนโหวตแล้วนะผมไม่รู้ผมอยู่ที่อื่นไอ้ทำไมคุณทำกับพี่โซที่หมดจริงจังเนี่ยแบบนี้ได้ไงอ่ะถ้าไม่ใช่โซก็อีวาโอ้โหจับตาดูอีวาว่าชั่วพี่จะมาไม่ได้แล้วพี่จะมาเป็นสายลับพี่จะมาเป็นสายลับเร็วมากเร็วสวัสดีพี่กิจทำอะไรอยู่นะอุ้ยตอนนี้คือบรรยากาศแบบว่ามันตึงเครียดมากเพราะคนดีทำอะไรอยู่ทำอะไรหรอจะฆ่ายังไงอะคนมันเยอะตอนนี้เหมือนไม่มีคนทำเควสแล้วนะคะผมแล้วพี่โม่ไปตายในถูกที่ถูกเวลามากลูกเรือหรือ3ภารกิจสุดท้ายไป Let's go Oh my gosh
ือแค่อันสุดท้ายอันสุดท้ายสุดท้ายเฮ้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 ยโอเคต้องซาโบต้องซาโบอีกท่านนึงโอ้ my god ดักดักดักหนึ่งคนดักหนึ่งคนตรงนี้ดักหนึ่งคนตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยYes! Woo! บอกแล้วจมูกมันตันไอปลามันก็บอกแล้วว่ามันเห็นพี่ก็แบบจับตาให้ดีๆก็คือตอนนี้ไม่โหวตจริงมันควรโหวตตั้งแต่จมูกตันแล้วอะไรคือจมูกตันผมแค่แบบรู้สึกว่าแบบผมดมแมวมาตาต่อไปตานี้จะได้เป็นอะไรนะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะโลกลัวธรรมดาแต่ฉันจะทำหน้าที่ลูกเรือเองมาอย่าหนัวนะอย่าหนัวนะไม่เอานะยืนไกลๆห่างๆนะจริงๆแป้งก็มีเควสอยู่บนนี้ด้วยอ่ะปึ๊บโอเคเวทการเดินทางของยานอวกาศ EQ นะครับไปใส่กุญแจแล้วก็ไขกุญแจตรงนั้นส่วนเราเนี่ยทำการเดินลงมาข้างล่างโอ้รู้สึกเฮ้ย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 ฉลามนั้นชอบครับคุณเฮ้ยเหลือช้อนนั้นชอบคุณไงไปไอ้ปางอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินมาหาเฉยเลยเราต้องไปที่เครื่องใกล้ๆกับเก็บความเย็นนะคะตรงนี้ทำเควสกับพี่อยู่น่าจะปลอดภัยอยู่นะปึ๊บทำการอ่านการเรียบร้อยครับผมไปเอ้ยพี่กิจอยู่ดีๆก็เดินตามงงงงงงเฮ้ยเฮ้ยกำลังพูดอยู่ว่าเดินตามสักพักนึงเดินตามจริงพี่ไม้สุดเท่นะคะเดินมาแถวๆน่าจะใกล้ๆกับห้องไฟเนาะแต่ว่าแป้งต้องมาทำตรงนี้ก่อนนี่ต่อสายเคเบิลแป๊บ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 อุ๊ยเร็วต่อยากมันนะฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวแบบนี้ฆาตกรเอาจริงไหมฆาตกรสามารถฆ่าเราได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่อิ๋วสวัสดีฉันเชื่อใจได้ฉันเชื่อใจได้ฉันเชื่อใจได้อย่าฆ่าหนูอย่าฆ่าหนูหนูร้องไห้พี่อิ๋วบอกไม่ฆ่าหรอกพี่เป็นคนดีดีเยี่ยมดีเลิศประเสริฐศรีโอเคหนูเชื่อขอดูกล้องวงจรปิดนิดนึงมีใครทำอะไรบ้างไหมตอนนี้ในกล้องวงจรปิดเอ้ยเห็นสีน้ำตาลนะด้านล่างตรงเมื่อกี้ฝั่งนี้ไม่มีอ่ะจุ๊บแจงจุ๊บแจงใช่ไหมที่เป็นตัวอ้าวน้องปังกดฉุกเฉินเฮ้ยทำไมปังตายแต่ว่าปังกดปุ่มฉุกเฉินได้อ่ะอะไรวะเนี่ยตายระหว่างตอนกดปุ่มฉุกเฉินเหรอเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะเมื่อกี้แจงอ่ะเพิ่งวิ่งออกมาจากห้องตรงที่มันมีปุ่มฉุกเฉินแล้วแจงเห็นคนนึงเขาวิ่งออกมาจากห้องฟู่ใครครับผมตัวคนนั้นก็คือเอ็กคอร์สครับเฮ้ยโมร้อนตัวอ๋อใช่เอ็กคอร์สออกไปก่อนเฮ้ยผมมาตามมาทีหลังไม่ก็ผมไปทำเควสมาผมเห็นพี่แชมป์มาทำตรงนั้นด้วยก็เลยเดินออกไปใช่แล้วเดี๋ยวหนูขอสรุปสถานการณ์นี้ก่อนคือพี่ไม้ตายไปแล้วแต่น้องปางเนี่ยในระหว่างที่เขากำลังกดปุ่มปึ๊บเขาโดนปาดปรีดเหรอกดปุ่มใช่ไหมแต่ตัวขาดไปแล้วครึ่งนึงอ๋อคือมือมันแบบว่ามีแรงตกกระทบนิดหน่อยใช่ไหมแม่แล้วฆาตกรไม่คิดจะให้ไอ้ไม้มันได้คลิปเลยใช่ป่ะโคตรน่าสงสารเลยใจร้ายอ่ะแจงเห็นเอาเชือกตาตัวเองแล้วกันแจงสงสัยเอ็กคอร์ดครับเพราะว่าเขาเพิ่งวิ่งมาจากห้องฟูเมื่อกี้ในกล้องวงจรปิดนะเห็นอีคิวออกมาจากห้องแถวประชุมครับพี่เชื่อจับจางถ้าเกิดไอโม่เป็นพยานแสดงว่าเป็นฆาตกรด้วยกันอ้าวนี่เราสรุปคดีแบบเฮ้ยคุณบทแบบซีซัวมากอ่ะก็จับตาดูเอ็กคอร์ไอดีเพราะว่าถ้าไม่งั้นพี่ชาโม่ก็โดนฆ่านะฆาตกรไม่อยู่ด้วยกันสองคนหรอกไม่ค่อยอยู่ด้วยกันหรอกบทพี่ป๊อปดีกว่าข้อหาหมั่นไส้โอ้โหป๊อปมีเสียงขึ้นจมูกผมมีนิสัยชอบเดินตามคนอื่นเฉยผมเป็นคนขี้เหงาเอ้ยเอาอ่ะคิวกดเลยโหวตขอไปความอะไร
ขอบคุณมาเลยสอดเองครับเฮ้ยนี่เสียงไม่ได้ขึ้นจมูกนี่เฮ้ยมีคนโหวตผมอีกแล้วอ้าวฮ่าๆมีคนโหวตพี่ป๊อปด้วยมีคนโหวตป๊อปกับชาวโหวตเลยเงียบดีกว่าอย่างนั้นอ่ะพูดเยอะก็โดนก็พี่ป๊อปชอบบอกให้จับตามองคนอื่นน่ะเอ้าโอเคครับแต่ตอนที่แล้วพี่ป๊อปนี่เขาช่วยเหลือเราไว้นะทำให้เรานี่สามารถฆ่าคนได้ไปกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ไดยิ่งแมสเซจของปางนี่เขาว่าไงก็ไม่รู้นะปึ๊บโอเคเปิดประตูไปเควสอยู่ไม่ไกลเควสอยู่ไม่ไกลอยู่ในห้องนั่นเองดูเหมือนว่าจุ๊บแจงจะไม่เดินตามมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวพี่โซหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนี้นี่คือเควสของฉันเองปั๊บเปิดเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยจุ๊บแจงกำลังดูอยู่ว่าแป้งใช่คนดีหรือเปล่าพี่โซเฮ้ยเดินย้อนกลับมาแบบนี้เดินย้อนกลับมาแบบนี้มันไม่ธรรมดาป๊อปคนดีคืออะไรป๊อปคนดีในคอร์สเดินตามมาครับพี่อิ๋วนี่อยู่กับเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะเราต้องไปที่ห้องต้นไม้ใช่ไหมใช่แถวๆนี้มาพี่อิ๋วมาไหนๆเราก็อยู่ด้วยกันละทุกวันเราต้องมานั่งกรอกน้ำตรงนี้ตลอดเวลาไม่ใช่น้ำสิ่งนี้มันออกซิเจนอีกสักหลอดนึงฟึ๊บเผื่อไว้ตอนที่เราไปเดินเล่นแถวๆยานอวกาศเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลูกเรือเหลืออีกแค่5เท่านั้นค่ะเฮ้ยเราไปดูกันดีกว่าว่าสัญญาณชีพจรมีใครเหลืออะไรยังไงเอ้ยมีคนกดปุ่มฉุกเฉินอ้าวอีวาอะไรไม่พบศพเลยคุณโหวตอะไรครับเนี่ยโซเป็นเฮ้ยผมทำเควสเสร็จหมดแล้วแล้วขึ้นลูกศรชี้ที่พี่โซเฮ้ยพี่โซคุณมีอะไรจะพูดไหมผมทำเควสเสร็จไปแล้วมันมีสกิลอะไรแบบนั้นด้วยเหรอมีผมเป็นสายลับไงให้พี่โซได้พูดหน่อยสิครับให้พี่โซได้พูดหน่อยครับผมอยู่กันทำไมคนที่ผมได้ทำเลยพี่กิตอย่าทำแบบนี้ดิมันจะแพ้เอานะเออลงบ่อไปเถอะโซไปโอ้ลาก่อนฆาตกรโซลาก่อนลาก่อนคนสุดท้ายครับฆาตกรคนสุดท้ายตอนนี้ฉันจะคอยดูสิ่งนี้ให้ดีๆเฮ้ยเขาซาโบผู้รู้เกี่ยวกับฆาตกรเขาได้กำจัดไปแล้ว1แต่ตอนนี้อีคิวเดินหนีออกไปอีคิวเดินหนีออกไปตรงไหนมีคนอยู่ที่กล้องวงจรปิดแป้งจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อให้เขารู้ว่าฉันคือตัวล่อเขาจะเป็นเหยื่อล่อกับพวกนายเองฮ่าฮ่าไปดูสิฝั่งนี้มีใครไหมเอ๊ะฉันจะเป็นเหยื่อล่อกับพวกนายเองขอดูสัญญาณชีพจรหน่อยเฮ้ยอ๋ออันนี้มันเป็นคนเดิมๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครโดนฆ่าเพิ่มป๊าบรอยเลือดพวกนี้อาจจะเป็นรอยเลือดของสัตว์ร้ายเอ้ยว่าเอ้ยมีการปิดไฟนัวกันเกิดขึ้นเราต้องรีบไปดูที่สัญญาณชีพจรครับรีบไปดูเร็วๆๆ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 ๆ
พี่อิ๋วโดนฆ่านี่ไงใส่ร้ายโดนฆ่าใส่ร้ายผมไปเปิดไฟแน่เลยเฮ้ยเจอกลางหิมะเลยครับผมใส่ร้ายผมก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่อิ๋วอ้าวเพื่อนเราบิวกัน4คนเฮ้ยเราอยู่กัน4คนจริงป่ะเออมีจุ๊บแกงชาโม่ป๊อปแล้วก็ผมอ้าวงั้นต้องพี่แป้งนั่นแหละงั้นก็ต้องพี่แป้งกันแหละนั่นกันไม่ไม่ไม่ก็คิวทุกคนเห็นหนูในกล้องวงจรปิดหรือเปล่ามันมีคนอยู่ในกล้องวงจรปิด1คนซึ่งหนูเนี่ยพยายามยืนเป็นเหยื่อล่อให้อยู่หนูขอฟันธงว่าเอ็กคอร์ดเป็นฆาตกรแน่นอน 100% คนที่ยืนอยู่ในกล้องวงจรปิดคนที่ดูกล้องวงจรปิดอ่ะคือผมขอฟันธงเลยว่าพี่แป้งเป็นฆาตกรเนี่ยเห็นมั้ยเสียงมันขึ้นจมูกคิวดูกล้องวงจรปิดนานขนาดไหนผมเหรอดูโอ้โหถ้านับไปตั้งแต่สมัยผมเด็กๆกันนะผมเอาดีๆมันถกสิบสี่นานยังที่ดูกล้องวงจรปิดนานยังเออนานหรือยังนานหรือยังบอกมาพี่แกเป็นคนสังเกตกล้องวงจรปิดตลอดใช่ผมก็สังเกตดูตลอดผมดูมา7วันแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะไปไปเฮ้ยมันต่อไปยังอ่ะโอเคไอคิวชูนิ้วครับลาก่อนนะโอ้โหไอคิวผมให้นิ้วพวกคุณเลยพี่บอกเลยว่าพี่ทำไมพวกพี่หัวอ่อนโดนหลอกง่ายครับเฮ้ยเอางี้ละกันผ
ผมว่าให้เกมมันตัดสินดีกว่าว่าความหัวอ่อนของทุกคนคืออะไรบ๊ายบายนะคิวแล้วจะไปโหวตแปลแล้วพวกคุณจะเสียใจได้ผมยอมเสียใจละกันเย้เห็นหน้าเขารู้เลยเนี่ยว่าอะไรปางหนูโดนพี่คิว3แล้วหนูพยายามวิ่งไปกดปุ่มแต่ไม่ทันแล้วแจ้งก็บอกแล้วว่าแจ้งเห็นอีคิวออกมาจากห้องฟู่คนสุดท้ายเป็นไงเพื่อสุดท้ายของหนูอ่ะโอ้สุดยอดมากปางขอร้องล่ะแต่ถ้าสมมติว่าตาแบบอย่าเพิ่งฆ่าพี่ไม้ตาแรกได้ไหมเอาสักตา2ตา3ได้ไหมมันมีตัวที่มันมีปีกแต่ตัวมันสีแดงนั่นน่ะดีมันเหมือนมันเป็นแม่มันน่ะเหมือนเป็นแม่มันตัวมันใหญ่มากโอ้โหพวกนายฉันเจอปีศาจฉันเจอปีศาจว้ายจุดแจ้งมาทางนี้จุดแจ้งพี่เกตพี่ไม้มาทางนี้มาทางนี้ทันทัน